สนับสนุนโดยดีว่าทั่วมารีนาพลัสมิกซ์เบอร์รี่เซรั่มขาวอมชมพูดูมีออร่ามัชกิแอนติแอคเน่ครีมทุกเรื่องสิวเอาอยู่วันก่อนเจ้าพยายามเป็นยังไงครับเรื่องนี้มาเราพูดบาทเป็นใครบ้างครับผมสวัสดีครับผมจินจินนะนวรัตน์นะครับนี่ครับผมก็ละครเรื่องมังกรเจ้าพญานะครับผมรับบทเป็นไม้ครับก็เป็นหนุ่มธุรกิจครอบครัวเป็นลูกคนเดียวครับเป็นคนจริงจังเป็นคนรักครอบครัวมากครับผมประมาณนี้ครับก็ในเรื่องนี้ครับก็เราต้องมารับผิดชอบธุรกิจแทนครอบครัวครับแล้วก็จริงๆแล้วเราอยู่ที่ฮ่องกงเราได้รับข่าวมาว่าพ่อเราเสียชีวิตเพราะว่าเรื่องของธุรกิจนี่แหละมีคนแบบวงในแอบลอบสังหารพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยครับเลยทำให้เรารู้สึกเราแค้นเลยบินจากฮ่องกงมาเลยเพื่อมาแก้แค้นแล้วก็มีเรื่องของแก้แค้นด้วยเรื่องของครอบครัวด้วยเรื่องของความรักที่น้องพิงพอเนี่ยรับบทเป็นฟางเนี่ยก็มาเป็นนางเอกแล้วเราก็คือในเรื่องเนี่ยเป็นแฟนเก่าแฟนเก่าแล้วเราก็มาเจอกับพี่เอกรังสีโรดอีกซึ่งพี่เอกรังสีโรดเนี่ยก็เป็นตำรวจซึ่งพื้นเพของไม้เนี่ยก็ไม่ชอบตำรวจอยู่แล้วก็ทำให้รู้สึกมีเรื่องของการกฎหมายเข้ามากับนิสัยเราอย่างเงี้ยว่าจะอยู่กันยังไงก็เราต้องรอติดตามเรื่องนี้ว่าตรงแบบการพูดคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเป็นละครของอาฉลองภักดีวิจิตรครับก็คุณพ่อก็จะมีลายเส้นของคุณพ่อเราก็ต้องจูนค่อยๆจูนปรับกันแต่เรื่องของการทำงานเราได้จูนกันแล้วพอเราเล่นเรื่องพ่อตาปืนโตมาด้วยกันอยู่ด้วยกันมาร่วมปีกว่าแล้วก็เรารู้สึกรู้แล้วว่าการทำงานของพ่อยังไงทุกอย่างมันก็เลยเร็วขึ้นแต่อันนี้ต้องที่ต้องมาจูนใหม่คือบทละครเพราะบทละครเปลี่ยนครับผมก็ต้องมาคุยกันใหม่ก็ต้องมาคุยบอกพ่อครับประมาณนี้ได้ไหมครับพ่อบอกมันต้องอย่างนี้นะมันต้องแบบเป็นพระเอกอะไรเงี้ยมันต้องอย่างนี้ฟิลนี้พูดแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไม้ในบทบาทของลายเซ็นของพ่อเงี้ยพ่อก็อยากให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับทุกคนอาจจะเห็นแบบแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่เหมือนจินอะไรเงี้ยพ่อก็เราก็หายหน้าหายตามานานนะก็อาจจะเห็นในลุคใหม่เท่นะผมว่าเท่ก็ในสไตล์พ่อเหมือนหนังภาพยนตร์ที่พ่อเคยแบบถ่ายเคยแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยเพราะผมมันนั่งดูอะถึงแม้มันจะดูเป็นฟีลแบบเก่าๆแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันคลาสสิกนะมันคลาสสิกเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้เห็นแล้วอะหนังแบบเนี้ยมันหาดูไม่ได้แล้วเพราะบางทีเทปมันก็ไม่มีให้เราดูแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรดีๆอีกมุมนึงที่ทุกคนมีโอกาสได้ดูแต่แฟนคลับของคุณพ่อเยอะอยู่แล้วฉลองพระดิวิจิตรเผยเยอะกว่าผมอีกใช่ไหมละครบู๊เนี่ยมีแต่คนรอติดตามและยิ่งละครเรื่องเนี้ยเป็นละครเรื่องแรกของปีนี้ด้วยที่เป็นละครบู๊ก็ต้องรอติดตามกันเยอะวิถีบู๊ก็ยังเป็นลายเซ็นแบบอาฉลองใช่ครับแต่ว่าของผมอะส่วนใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ปืนการปลดอาวุธการใช้อาวุธซะมากกว่าการเตะต่อยถ้าเกิดได้เตะต่อยเนี่ยก็เป็นสไตล์ของฮ่องกงใช่ก็จะเป็นลายเซ็นอีกแบบนึงเป็นอีกแบบนึงพี่เอกหนังสือโลดก็อีกแบบนึงพี่เอกเขาจะเป็นลูกหนังแต่ผมจะมีเท้ามีอะไรเริ่มมีแบบค่อนข้างที่จะเป็นออกแนวแบบฮ่องกงหน่อยบูฮ่องกงใช่ครับใช่ฟิลนั้นเลยมันจะแบบสู้กันเร็วๆหน่อยปั๊บอะไรอย่างงี้ครับสู้กับพี่เจจินไตรครับครับรับบทเป็นโทนี่ชางตัวร้ายในเรื่องก็โซนในเมืองมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าระเบิดเป็นคอนเซปต์อยู่แล้วระเบิดแบบโอ้โหเยอะมากจริงมากระเบิดโอ่งเนี้ยตอนซ้อมก็ใครจะมาระเบิดให้ดูใช่ไหมพี่ตอนซ้อมตอนจริงก็ระเบิดจริงเราก็ไม่รู้ไงทิศทางไอเศษมันอ่ะมันจะไปทางไหนมันก็ต้องเล่นจริงเจ็บจริงอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างเขาเซฟให้หมดมีครับเฉียดเป็นเศษกระเด็นออกมาโดนทุกคนโดนยันตากล้องยังโดนใช่ขนาดถ่ายอยู่เขาต้องเอาผ้ามาคุมเพื่อกันอะไรเงี้ยเพราะมันเดาใจไม่ได้จริงๆและประมาทไม่ได้และเทคไม่ได้ป่ะเทค
เทคถามว่าเทคได้ไหมเขาก็มีค่อนข้างที่จะมีสำรองแต่ว่าไม่เทคก็ดีกว่าจะได้ไม่ต้องโดนด่าใช่ครับการน้องพิมพ์คอยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเจอกันครั้งแรกไหมครั้งที่สองครับเรื่องแรกก็เป็นพ่อตาปืนโตครับต้องน่ารักครับก็เหมือนเราก็เหมือนสนิทกันแล้วด้วยเพราะเราร่วมงานพ่อตาปืนโตมาร่วมปีกว่าแล้วเราก็รู้จักน้องได้พูดคุยกันและสนิทกันแล้วทีนี้พอมารู้ว่าเล่นเรื่องนี้ก็ดีใจเลยคุยกันง่ายขึ้นจูนกันมากขึ้นเพราะเรื่องนี้เราต้องอยู่กันอีกตั้งปีกว่าหมายถึงตอนเริ่มแรกนะพี่ต้องปีกว่าถ้าเกิดเราเจอคนบางทีเราต้องจูนกันอีกว่าจะเมื่อไหร่จะคลิกกันเมื่อไหร่จะแบบอะไรคือตรงกลางอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนเราสนิทกันมาแล้วอะเราก็ได้คุยกันมากขึ้นง่ายขึ้นสบายมีรถไฟพอให้ได้จิ้นไหมเรื่องนี้หรือว่าผมก็มีอยู่นะถ้าเกิดจิ้นก็จิ้นได้อยู่นะอะไรเงี้ยแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของน้องเขาอะเขาจะเป็นคนที่แบบเลือกไม่ได้อะคือเราก็แฟนเก่าคนนั้นก็แสนดีอะไรเงี้ยคือแล้วเราก็ดีด้วยอะไรเงี้ยแต่เป็นอารมณ์เป็นแฟนเก่าอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งกลับมาจากฮ่องกงโดยที่เขาไม่รู้ว่าไมค์กลับมาแล้วเขาก็นั่นก็แอบชอบพี่เอกน้องซีโร่ก็แอบชอบเขาตำรวจอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องระหว่างเหมือนแบบเรื่องไม่ถูกเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีมุมอ่อนแออยู่บ้างมุมเรื่องความรักอยู่บ้างเงี้ยทุกคนก็อาจจะแอบจิ้นไม่ได้จิ้นผมกับพี่เอกนะจิ้นไงพอนะเมย์นั้นผมว่าฉีกดีเรียกเรตติ้งหน่อยว้าวชอบนะพี่คือมีผมก็งงนะว่าทำไมคนถึงแบบหนีกันแบบคนส่วนมากแบบกลัวเหนื่อยเจ็บอะไรเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นกีฬาเลยพอเป็นแล้วนะพอเป็นแล้วมันเหมือนกีฬามันสนุกเหมือนมันต้องแบบร่วมสู้กันร่วมช่วยกันเพราะผมมีความรู้สึกว่าทุกอย่างอ่ะมันเหมือนเป็นศิลปะและศิลปะคือคนเดียวเก่งอ่ะทุกอย่างงานมันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะสมมติผมเก่งคนอื่นมันก็ไม่เวิร์กถ้าคนอื่นเขาเก่งผมไม่เก่งมันก็ไม่เวิร์กทุกอย่างมันต้องกลางๆมันช่วยกันแล้วมันถึงจะไปออกมาได้แล้วก็มันเพอร์เฟกต์อ่ะผมมีความรู้สึกอย่างนั้นและอย่างผมไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกนะยอดมนุษย์อ่ะโอ้โหผมเล่นตั้งเยอะแล้วผมไปเรียนตั้งเยอะเรียนจนแบบจนรู้สึกแบบชอบอ่ะอยากตีลังกาผมเคยตีลังกาแบบเหยียบเขาให้ผมไปเรียนตีลังกาเหยียบกำแพงแล้วตีกลับมาที่เรียนยิมอ่ะที่ยิมอ่ะนั่นแหละผมเรียนถึงเรียนหนึ่งขั้นนั้นเลยไปเรียนอ่ะตอนนี้เหมือนใช่เหมือนแบบเหมือนเราต้องทำให้ได้ทุกอย่างอ่ะมันจะได้หลากหลายเขาได้แบบให้เราได้เยอะๆนะครับเขาได้ป้อนให้เราได้เยอะๆเขาจะได้แบบไม่ต้องแบบเอ้ยอันนี้จินไม่ได้นะเนี่ยเราพยายามต้องแบบมาเราก็เหมือนสินค้านะพี่เนาะเหมือนเราก็ต้องแบบทำให้ได้ทุกอย่างเขาจะได้แบบมีโอกาสให้เราเยอะๆอะไรเงี้ยครับมันก็โอกาสถ้าคนอื่นเบื่อเราก็ยื่นหนึ่งทางด้านบู๊ไปเลยเลยพี่เพราะว่าช่องถ้าเกิดผมในมุมมองจินนะคือช่อง7เขาอันดับ1เรื่องบู๊อยู่แล้วอะถ้าคุณหนีบู๊อะมันก็ค่อนข้างที่จะช้อยน้อยอะเราเล่นแบบตั้งใจบู๊ด้วยตั้งใจทุกอย่างด้วยทำให้ทุกอย่างมันดีอะเราจะได้แบบทำงานแล้วออกมาผลงานได้ดีๆด้วยเราได้แบบไปหาประสบการณ์กับที่อื่นๆอีกด้วยแบบหลายๆค่ายเดี๋ยวนี้เขาก็บู๊แบบโอ้โหใช่ไหมก็แปลกใหม่คนละแบบกันอะไรเงี้ยเรียกเลยเรียกเลยปวดของปวดเข่าไม่มีครับสู้ชอบมันก็เหมือนกีฬาเลยพี่จริงๆอ่ะเหงื่อออกก็เลยสนุกแล้วที่เห็นบอกว่าเรื่องไหนก็โดนถอดเสื้อตลอดอืมจริงพี่หัวนี้จริงเลยอ่ะผมก็เลยแบบมานั่งสังเกตดูเฮ้ยเรื่องนี้เราก็ถอดเสื้อนุ่งผ้าขนหนูบู๊เรื่องที่แล้วก็ถอดเสื้อนุ่งผ้าขนหนูแม่เบี้ยก็จะถอดเสื้อใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทางนี้อ่ะทางนี้ดีกว่าน่าจะก็ต้องหมั่นออกกำลังกายพี่ถ้าเป็นไปได้นะต้องเลยอ่ะเพราะว่าผมมันเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ฟิกเรื่องการกินผมมาเคยฟิกแล้วมันใช่ครับคือผมเป็นคนชอบกินจุกจิกอ่ะแล้วถ้าเกิดเราฟิกเรื่องการกินอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะเพราะมันเป็นอาหารคลีนนะพี่แล้วมันค่อนข้างที่จะเบื่อผมเคยแต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมแล้วมันซัพพอร์ตกับร่างกายมันซัพพอร์ตมากมันโคตรครบเวอร์เลยแหละแต่ด้วยปัจจัยอ่ะด้วยหลายๆอย่างด้วยเราเวลาไปถ่ายละครที่กองมันก็จะกินแบบนี้ไม่ได้มันก็เลือกไม่ได้ถ้าเกิดเลือกปุ๊บเดี๋ยวไม่มีกินอ่ะฮะ บางทีก็แกงเกินอะไรเงี้ยเราก็ต้องกินเพราะฉะนั้นเรามาฟิกเรื่องการออกกำลังกายมากกว่าจนซื้ออุปกรณ์ไว้ที่บ้านก็เผื่อมีเวลาปุ๊บแล้วก็เล่นเน้นออกกำลังกายสม่ำเสมอ
เรื่องการกินไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสอยากคินเมื่อไหร่ก็ค่อยคินไม่ต้องคินต้องคินอะไรเงี้ยคือไม่อยากไปตึงกับมันเงี้ยในความคิดจินนะแต่พอเราถอดเสื้อไปก่อนเรารู้สึกว่ามันเรื่องมันเปลืองตัวหรือว่ามันรู้สึกมันเล็กไปไหมการที่จะแบบไม่นะเพราะมันเป็นละครของเขาไงผมว่ามันเป็นในมุมละครผมว่าโอเคนะเพราะว่ามันสมเหตุสมผลนะมันไม่ใช่แบบอยู่ดีถอดอะไรเงี้ยมันสมเหตุสมผลมันมีเหตุและผลมันเหมือนเขาเขียนบทมาแล้วว่ามันเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้มาแบบบทเสื้อใส่เสื้อคุยโบติแล้วอยู่ดีปามปรับถอดเนี้ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลแต่นี้มันแบบน้ำลงมาบู๊มันเลยต้องลงมานุ่งผ้าขนหนูอะไรมันทุกอย่างมันมีเหตุและผลหมดผมก็โอเคผมโอเคก็เผื่อมีทุกเรื่องอะมีลิมิตอะไรแบบผู้จ่ายค่าผมขอได้เท่านี้นะครับอะไรมันไม่มีเลยไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยพี่เขาคงไม่ผมใส่เกงในตัวเดียววิ่งจริงวันนี้คือมีเขาอยากได้ชักไว้อ๋อเกงไว้น้ำก็อยู่ในไม่เป็นไรนี่ก็ไม่เป็นไรเกงไว้น้ำตัวนี้เขาก็มีเกงไว้น้ำแบบไม่นี่แล้วแบบอะไรอ่ะใช่ไหมแบบสามส่วนอะไรอย่างเงี้ยเท่ๆโชว์ซิกแพคข้างบนอะไรเงี้ยก็ไม่ติดเช่นกันไม่ติดครับไม่ติดเขาเรียกว่าถอดบ่อยๆการมันก่อนมีนะเกี่ยวกับอะไรนี่ไหมพี่มันก่อนมีแล้วพี่เมื่อก่อนมีขอเลี้ยงนะพี่ใช่แต่นานแล้วผมเคยพูดหลายทีแล้วแหละใช่แต่ตัวนี้ไม่ค่อยมีแล้วตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีนะมีแต่คนบอกว่ามีแต่คนชมมากกว่าแบบว่าดูแลดีจังอะไรเงี้ยไดเรกมาเงี้ยฟิลนี้แหละตัวนี้มีแต่ฟิลนี้แหละไม่ค่อยมีฟิลแบบไม่มีนะไม่มีเมื่อก่อนมันมีเข้ามาใหม่ๆอ่ะประมาณ 2-3 เรื่องอ่ะมีแต่เดี๋ยวนี้โอเคแล้วตัวนี้ไม่มีเลยแบบเขาจัดการได้บ้างครับเราก็เบาใจในตรงนี้เพราะผมก็ไม่เซเรียสเขาคงชอบแหละใช่ไหมผมว่าเป็นเรื่องปกติไม่เรื่องปกติอะไรเงี้ยเขาคงปลื้มแล้วเขาคงชอบมากเขาเริ่มไม่รู้แบบเขาคงอยากบอกเราอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ไปต่อความยาวสาวความยืดอะไรให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วก็แค่อ่านแล้วก็รับรู้ก็จบอะไรเงี้ยเขาจะพิมพ์มา10บรรทัดก็เราก็ไม่ได้แบบไปต่ออะไรให้มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่รู้สึกว่ามันคือการเป็นราวมันจะเป็นไม่ครับไม่ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆครับผมชิวๆเรื่องนี้คาดหวังยังไงบ้างเรื่องนี้อ่ะพี่คาดหวังมากมากเลยเพราะว่าเป็นละครบู๊เรื่องแรกของปีด้วยแล้วก็เป็นขอโทษพี่เป็นเรื่องแรกของปีด้วยผมก็รู้สึกแบบคาดหวังกับมันมากอยากให้ออกมาแล้วทุกคนเนี่ยชื่นชอบทุกคนประทับใจเพราะเราก็ตั้งใจปีกว่าที่เราหายไปกลับมาก็อยากให้ทุกคนแบบประทับใจไงพอมาเจอแบบการเล่นใหม่ผมก็แอบกังวลนะเครียดเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าจะออกมาแล้วทุกคนจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนอ่ะสนุกและเพลิดเพลินไปกับตัวละครแล้วก็กับเนื้อเรื่องทั้งหมดอะไรเงี้ยผมว่าอยากให้ทุกคนแฮปปี้อ่ะผมก็หายเหนื่อยนะเพราะเห็นทุกคนแบบสนุกแล้วชอบอ่ะครอบครัวมันสุขครัวต่อไม่ติดกับคนดูใช่ใช่ครับใช่มันหายหายไปร่วมปีเลยพี่ปีนึงเลยอ่ะหายไปนานมากมีแฟนๆแบบไปบ่นคิดถึงอะไรยังไงบ้างมีครับเขามาถามว่าแบบเนี่ยเมื่อไรจะมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยอยากเจอแล้วอยากตามอยากถือป้ายอะไรเงี้ยฉันก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีละครเลยครับเนี่ยถ่ายอยู่ครับเนี่ยแต่ใกล้ออนแล้วนะรอหน่อยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามไม่แบบเดี๋ยวบอกให้พี่มอสพี่ผู้จัดการอะไรเงี้ยขายงานนั้นได้เจอกันเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวงานวงงานวิ่งเดี๋ยวอะไรเงี้ยเจอเพราะเราว่าวิ่งด้วยไงอะไรเงี้ยก็ได้เจอกันขอโทษด้วยนะครับอะไรเงี้ยก็พิมพ์มาเยอะเพราะมันหายนานจริงๆไงต้องคอยแก้ความเข้าใจผิดนะว่าตอนนี้ถ่ายละครอยู่นะไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้ออกจากกล้องนะอ๋อนั่นก็มีพูดเราไม่ได้หายไปไหนเราถ่ายละครอยู่เพราะพวกก็ปกตินะพอไม่มีละครงานมันก็จะน้อยอะไรเงี้ยมันก็ปกติอะไรเงี้ยแต่พอมีก็เราก็จะบอกแฟนคลับตลอดอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเราก็แค่กลัวเขาหายกันอ่ะโอ้โหยังเป็นปีอ่ะเห็นว่าเคยอยู่ด้วยกันแบบ20-30คนมาหาอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้อยู่ดีตอนนี้ยังไม่ก็เริ่มแบบไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยเพราะมันด้วยความห่างหายเขาว่าแบบอาจจะแบบไปทำงานแล้วบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเราก็บางทีเราก็กลัวนะการที่เขามาหาเพราะเราบอกห้ามเลยนะห้ามลางานมาหานะบางคนลางานมาผมก็แบบมันก็แล้วจริงๆก็เป็นสิ่งของเขาแหละด้วยความที่เขารักเราอ่ะแต่เราก็แบบพูดได้แต่พูดแหละแต่ก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันไงแต่แบบก็อยู่ที่เขาแหละยังไงอย่างเงี้ยก็ดีใจเพราะทุกคนมาแบบทุกคนลางานปิดร้านมาบ้างอะไรมาบ้าง
ใช่ไหมเราก็แบบโอ้โหตื้นตันอ่ะประทับใจเราก็เลยแบบอยากมีละครเยอะๆอยากมีแบบอีเวนต์เยอะๆจะได้เจอกันบ่อยๆสรุปคือเขาเสียงานเนาะเจอบ่อยทำงานอยู่ครับไม่โอ้ยมีครับเพิ่งตอบเองครับครับผมก็เดี๋ยวจะมีละครต่อเนื่องก็เนี่ยแหละครับเดี๋ยวมังกรเจ้าพระยาออนแล้วก็มีแม่เบี้ยถ่ายทำแล้วก็อันนี้ยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอื่นอีกไหมอะไรเงี้ยจังหวะตอนที่ถ่ายทำมังกรเจ้าพระยาเสร็จพอนี้ก็ใกล้แล้วครับประมาณอีกเดือนนึงก็น่าจะเคลียร์หมดแล้วยังถ่ายเสร็จอยู่นะนี่ยังได้อยู่แต่คืออย่างแต่คือของพ่อเขาแบบเขาถ่ายเรียง1 2 3อะไรอย่างงี้ไม่ได้ถ่ายสลับไปมาใช่มันเลยเป็นสเต็ปอันนี้เหลือตอน15ตอนเดียวซึ่งเขาตัดไปหมดแล้ว14ตอนสามารถออนแอร์ได้แล้วก็คาดหวังฟีดแบคดีๆจะได้เรตติ้งเท่าไหร่ครับเปิดตัวสัก 5-6 ผมก็ประทับใจแล้วครับผมก็หายเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วปิดตัวเท่าไหร่หลัก2ปิดตัวก็2หลักปิดตัวยังไงก็ได้ครับผมไม่อยากขอด้วยขอแล้วคาดหวังเลยทีนี้มันก็ถามว่าเท่าไหร่ก็ได้แต่อยากให้คนดูแบบพอใจกับการที่เราหายไปกับการที่ค่ายของคุณอาฉลองพอดีวิจิตหายไปอะไรเงี้ยกลับมาแล้วรู้สึกคุ้มกับการรอคอยเพราะทุกคนเต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นทีมงานนักแสดงทุกคนเขาแบบจัดเต็มถ้าไม่ใช้สแตนด์อินเลยถ้ามันไม่ได้แบบอันตรายกระโดดจากตึกจริงๆอะไรเงี้ยคือทุกคนเล่นจริงหมดให้ภาพมันได้ออกมาโอเคออกมาดีให้ดีมากที่สุดให้สมจริงมากที่สุดให้ดูแลอินอ่ะไม่อยากให้แบบมาเครียดหรืออะไรเงี้ยพอเห็นแบบดูบางทีบางเรื่องเบาสมองบางเรื่องเครียดอะไรเงี้ยอยากให้มาดูแนวบูบูบ้างเริ่มมาบูบูกันบ้างลองดูลองเปิดใจกันดูครับจบการละครนะครับโอเคครับทำงานเยอะมีสาวมียังไงพี่มีแบบมีแฟนไหมเหรอไม่มีพี่ถามเลยพี่ถามได้เลยผมอ่ะมีแฟนมั้ยคะไม่มีเลยพี่ถามว่ามีคุยมั้ยมีคุยครับแต่มันคือผมอ่ะเคยมีแฟนมาแล้ว2คนคนแรก5ปีคนที่2 4ปีหมายถึงเวลาครบหรือว่าอะไรครบที่ครบระยะเวลาครบมี5ปีกับ4ปีคือมันเลยทําให้รู้สึกว่าคนเราอ่ะมันไม่มีใครแบบดี 100% มันอยู่ที่ว่าเราจะยอมรับที่จะอยู่กับใครแล้วผมไม่รู้ว่าผมแก่ขึ้นหรือโตขึ้นผมเลยมีความรู้สึกว่าผมอยากดูแลครอบครัวคือรู้สึกว่าดูแลได้แล้วและการที่เราจะมีแฟนหนึ่งคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราเหมือนเราก็ต้องดูแลชีวิตเขาด้วยผมไม่คนชอบดูแลคนไงแต่ถ้าเกิดเราแบบดูแลตรงเนี้ยยังไม่ดีอ่ะเราไม่มีทางที่เราจะดูแลตรงนี้ดีแน่นอนอะไรเงี้ยผมเลยอาจจะคิดเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเพราะบางคนก็แบบไม่ได้อยากให้ดูแลอะไรมันก็มีโมเมนต์นั้นแต่ถ้าความเป็นไปได้ที่อยากให้เป็นอ่ะผมอยากเป็นแบบนี้แต่ถามว่าแต่ถ้าเกิดตอนนี้เข้ามาผมก็เปิดรับหมดแหละไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับนานพี่คนแรก5ปี2 4ปีตั้งแต่สิ้นสุดปี2พี่ตั้งแต่ปี2ก่อนที่จะย้ายไปเอ้ยเกือบปี3ได้ย้ายไปกรุงเทพฯผมเรียนที่มอกรุงเทพฯรังสิต2ปีกรุงเทพฯ2ปีตอนแรกอยู่ที่รังสิต2ปีเขาอยู่ปี1ครับแล้วก็ผมก็ย้ายไปอยู่นู่นเข้าวงการแล้วก็สวนป่ะไม่อ่ะก่อนเข้าวงการประมาณ2ปีก่อนสวนก่อน2ปีก่อนแล้วเข้าวงการตอนนี้ก็เลยโสดเลยใช่มันก็ไม่ก็อยู่กับเพื่อนพี่ส่วนผมมีเพื่อนเยอะด้วยมันก็คงแบบคงช่วยได้เยอะแต่ถ้าเกิดสมมติแบบจะถามคือตอนทำงานมันบางทีกำลังใจอ่ะที่จะอยากได้กลับบ้านมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงถ้ากับไอ้ฟิลแฟนที่เราเคยได้มันก็อีกฟิลนึงกับเพื่อนมันก็อีกฟิลนึงคือแค่ฟิลแฟนมันจะหายไปเฉยมันจะมีบางโมเมนต์ที่มันรู้สึกว่าแบบต้องการอะไรเงี้ยผมเข้าใจใช่ป่ะพี่เออแหละมันก็เลยแบบมันก็อาจจะหายตรงเนี้ยไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าพ่อครอบครัวเพื่อนอะไรเงี้ยทุกอย่างมันทดแทนได้มันเติมเต็มได้ตอนณตอนนี้นะ นิดนึงค่อยหาเป็นช่วงๆปิดขึ้นหมดแอร์เพนหมดเครื่องบินครับก
็คงเป็นสเปคแบบทั่วไปที่ใครก็ชอบอ่ะพี่ผมชอบหมวยพี่สูงๆแบบฟิลนางแบบหมวยๆอ่ะไม่รู้เป็นไรแล้วหมวยอ่ะใช่หมวยหมวยแต่ไหนแต่ไรแล้วผมว่าใช่คน2หมวยคนแรกไม่หมวยครับไม่รู้อ่ะชอบเห็นยังไงก็คือแบบแรกแหละคืออันแรกคือเฟิร์สนี่คือแบบชอบเลยแต่พออันดับ2ก็ต้องเรื่องนิสัยอีกพี่ก็คือเราทำงานตรงนี้มันก็คงแบบอยู่ที่แบบเขาเข้าใจอ่ะเขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่ามันเขาจะมาจีบผมโอ้ไม่หรอกมั้งคือเคยมีอยู่ช่วงนึงจะจีบแต่รู้สึกก็มาคิดตรงเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังมันเลยทำให้รู้สึกผมถอยลงมาก่อนเลยนะเพราะมันอยากมีหลายเรื่องที่ต้องทำจริงๆพี่ไหนจะบ้านไหนจะรถไหนจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำก่อนเอาสิ่งที่สำคัญก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีคนนึงเข้ามาเราก็อยากจะดูแลเขาดีๆอ่ะไม่ได้มาแบบจริงจริงกว้างๆเนาะไม่อยากแบบฉาบฉวยอ่ะก็อยากแบบจริงจังให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับอะไรนะพี่ใช่เหรอโหขอบคุณครับครับอ๋อครับโหขอบคุณมากมากครับที่ยังไม่ลืมกันด้วยฮะลืมกันแล้วหายนานมากเครียดพี่ใช่ผมเครียดเพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่เราต้องทำเลยพี่เราก็พยายาม manage ชีวิต manage การใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรหลายอย่างผมเป็นคนชอบคิดวางแผนมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบถ้าเกิดมีอะไรผิดมานิดนึงมันก็กังวลแล้วมันก็กังวลนิดนึงว่าเอ้ยเราต้องหาทางไหนอะไรเงี้ยมันก็ต้องคิดต่อครับใช่ครับใช่จริงๆแล้วผมจบวิทย์คอมมาเขียนโค้ดไม่ได้ใช้เลยครับใช่พยายามทำให้เต็มที่ทำให้รู้สึกว่าแบบสักเซสจริงๆเพราะมันการแสดงมันไม่มีที่สิ้นสุดอะพี่มีในมุมมองจริงอ่ะมันมีความรู้สึกว่าไปที่ไหนมันก็ยังประสบการณ์ถึงแม้มาที่เดิมมันก็ยังมีประสบการณ์ใหม่อยู่ดีอ่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ถึงแม้เราจะถ่ายละครเรื่องเดิมความรู้สึกก็เดิมความรู้สึกเอ้ยความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหมพี่มูดมันก็เปลี่ยนทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นตลอดเวลาไม่ว่าเราจะไปที่ไหนในมันถึงการทำงานในวงการเนาะมันเลยมันอะไรเงี้ยมันเสน่ห์มันอ่ะในความคิดของผมอ่ะเนี่ยอย่างวันนี้เจอพี่วันพรุ่งนี้ก็เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทำงานมันไม่ซ้ำถึงแม้ซ้ำเราก็เจออารมณ์คนเปลี่ยนอีกมันได้รับก็มีนะใช่อันนี้ก็มีคิดอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องตั้งใจทำให้ได้มากที่สุดเก็บเงินผมก็เวลาได้เงินมาผมอยู่กับแม่หมดเลยนะทุกวันนี้ได้วันละ500นะถ้าไม่ทำงานนี้ไม่ได้ตังค์นะจริงๆอยู่บ้านไม่ได้เงินนะต้องแกล้งแม่ต้องหลอกแม่ว่ามีงานแม่เดี๋ยวออกไปงานหน่อยทำไมอยู่บ้านเมียนเอาตังค์กลับบ้านเก็บตังค์ใช่แต่ผมอะตอนแรกผมก็ทะเลาะกับเขาอยู่นานเพราะเราก็แบบเราทำงานมันเหนื่อยแล้วก็อยากใช้บ้างอะเนาะครับก็อยากใช้บ้างแต่แบบพอมาคิดดูแล้วพอผ่านมาก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยคือว่าถ้าเกิดพี่เขาเก็บให้ก็เอ้ยแม่เขาเก็บให้ก็แบบไม่งั้นเราถึงไม่มีขนาดเนี้ยมันก็เลยแบบโอเคมันก็เลยรู้สึกดีนะก็จริงอ่ะผู้ใหญ่พูดอะไรก็เรื่องจริงเขาก็เป็นห่วงเราอ่ะทุกอย่างที่เขาทำให้ก็เราทั้งนั้นใช่พี่สักเซตของผมจริงแล้วครอบครัวสบายคนที่เรารักสบายนะจริงๆแค่นั้นเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดทุกอย่างทันทีมันมาแล้วคือจริงแล้วมันมีอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดคืออันนี้สักเซตปุ๊บแล้วผมก็อยากได้ให้ทุกคนยอมรับมันก็เริ่มมีสเต็ปเลยของมันไปเรื่อยๆเพราะว่าวงการนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดถ้ามีที่สิ้นสุดผมว่าคนที่คิดว่าตัวเองเก่งแล้วอ่ะอย่างวงการนี้จบนะพี่ผมมีความรู้สึกนะมันไม่มีทางเก่งอ่ะคือทำยังไงก็ได้ให้ประคองอยู่ให้ได้ให้นานที่สุดเพราะเสียเรื่องนี้เดียวก็จบแล้วใช่ไหมอ่ะคือสร้างมากี่ปีอ่ะตัวนี้เดียวก็จบเนาะไปต่อเรื่อยๆใช่ไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไม่หายไปไหนนะ ช่วยแบบเม้นขึ้นมาเยอะบอกว่าละครครับผมมังกรเจ้าพญาครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับรับรองครับว่าสนุก
ครบรถแน่นอนคุณการรอคอยครับของคุณอัญชลองภักดีวิจิตรครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งนักแสดงและทีมงานด้วยนะครับรับรองครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฝากด้วยครับมังกรเจ้าพญาครับขอบคุณครับเราชื่อชาเขียวเฟรชชี่ปีหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคประหลาดยังไงอะเหรอก็เวลาที่เรารักใครอะแล้วโดนตัวสิวอะก็จะขึ้นแบบเนี้ยอุ้ยนกอุกกาบาต